สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับนีแก้วเองเหมือนเดิมเลยครับผมก่อนอื่นมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กับแก้วด้วยนะครับหลังจากที่เรานะคะห่างหายกันไปนานจากการรีวิวคีย์บอร์ดนะคะวันนี้เรากลับมาแล้วพร้อมกับเจ้านี้เลยด้วยไม่เป็นคีย์บอร์ดนะคะ AZ นะคะ AK870 Lite ตัวนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องขอขอบคุณทางซูนามินะคะผู้ใหญ่ใจดีของเราเหมือนเดิมนั่นเองนะคะที่สปอนหรือว่าสนับสนุนเรามานะคะอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับเรามาดูกันที่รูปแบบของคีย์บอร์ดนะคะ AK870 Lite ตัวนี้นะคะก็ชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะตัวนี้นะคะเป็นแบบ 80% นะคะ87คีย์นะคะแล้วก็รูปร่างนะคะอย่างที่เห็นเนาะตัวนี้เป็นสไตล์แบบมินิมอลนะคะถ้าโดดเด่นจะเป็นเรื่องของสีทุกคนถ้าทุกคนสังเกตสีนะคะรุ่นนี้นะคะจะมีทั้งหมดเหมือน3สีนะไม่ได้หมายถึงว่ารุ่นนะหมายถึงตัวนี้นะก็จะเป็นสีครีมสลับกับสีม่วงพาสเทลแล้วก็สีฟ้าพาสเทลนะคะในกล้องอาจจะมองแบบสีแยกไม่ค่อยออกนะแต่จริงๆแล้วมันรวมกันแล้วคือสีมันสวยมากๆนะคะอ่ะในส่วนของด้านบนนะทุกคนในส่วนด้านบนนะคะก็จะมีช่องเสียบสาย USB Type-C นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสวิตช์นะคะในการเลือกของ USB นะคะว่าจะเป็นการเชื่อมต่อแบบบลูทูธหรือว่าการเชื่อมต่อแบบไวเลสนะคะแล้วก็อีกด้านนึงนะคะก็จะเป็นปุ่มการเลือกนะคะว่าเราจะใช้ในส่วนของ Windows หรือว่าจะใช้ในส่วนของ Mac นะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะรุ่นนี้ก็ทำแบบยื่นออกมาทุกคนเห็นไหมอันนี้มันกดลงไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวจะงงว่าทำไมแก้วไม่ได้กดลงนะคะเขาทำเป็นดีไซน์ของเขานะคะจะเป็นช่องเสียบของ Receiver แบบนี้นะคะนี่แล้วก็มีโลโก้ของ AZ นะคะอยู่ด้านบนนี่แต่เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังทุกคนด้านหลังคือว้าวมากแก้วบอกเลยใครที่เป็นสายแบบว่าชอบคัสตอมตกแต่งลวดลายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคืออันเนี้ยดีอ่ะแก้วก็เพิ่งเคยเจอแบบนี้เหมือนกันคือมันดูสวยมากเลยนะคะแล้วก็น่ารักมากๆส่วนยางกันลื่นนะคะตรงนี้ยางกันลื่นค่อนข้างหนาดูเห็นไหมสีขาวมีทั้งหมด4จุดเหมือนเดิมนี่4จุดแบบนี้นะคะแล้วก็การปรับระดับนะคะจะปรับได้2ระดับจะมีระดับนี้นะคะแล้วก็อีกระดับหนึ่งนี่ถ้าเราปรับระดับเล็กเราจะไม่สามารถดึงอันใหญ่ขึ้นได้ทุกคนต้องสลับเอานะคะในส่วนของเลเยอร์นะคะก็จะเหมือนพื้นฐานทั่วๆไปนะคะทุกคนซึ่งมันก็จะมีปุ่มของฟังก์ชันนะคะปุ่มของมัลติมีเดียนะคะซึ่งแก้วจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกนะคะว่าแบบกดอันไหนใช้แบบไหนนะคะเนื่องจากแก้วได้ทำแบบว่าการรีวิวคีย์บอร์ดมาค่อนข้างที่จะหลายตัวนะคะใครที่แบบอยากดูก็ไปดูคลิปเก่าๆได้เนาะอย่างเช่นตัวนี้นะคะเป็นเพิ่มลดแสงเพิ่มลดเสียงเครื่องคิดเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นการหยุดการไปต่อถอยหลังอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเหมือนพื้นฐานอยู่แล้วนะคะก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของคีย์แคปกันนะคะทุกคนเมื่อกี้แก้วลืมให้ดูเจ้าตัวนี้ทุกคนต้องบอกเลยว่ามันเป็นอุปกรณ์นะคะที่ใช้ดึงคีย์แคปแล้วก็สวิตช์นะคะต้องบอกเลยว่าตัวนี้แก้วชอบมากเพราะว่าปกติอะเวลาที่เขาให้มามันจะเป็นตัวแยกทุกคนนึกออกไหมที่มันเป็นเหมือนแหนบแยกๆอะค่ะแยกมา2อันนะคะก็คือสวิตช์อันนึงกับคีย์แคปอันนึงแต่ว่าอันเนี้ยพกอันเดียวก็คือจบเลยอะแก้วเชื่อว่าหลายคนอาจจะชอบเหมือนแก้วนะตัวนี้แก้วชอบมากเลยทุกคนเรามาดูในส่วนของคีย์แคปกันทุกคนอันนี้เบื้องต้นแก้วทำการถอดมาแล้วนะคะก็ถ้าอย่างที่เห็นนะทุกคนเจ้าคีย์แคปตัวนี้นะคะมันเป็น2ชั้นทุกคนเห็นไหมมันแยกสีก็คือสีครีมกับตัวสีที่มันเป็นม่วงพาสเทลนะคะก็คือมี2ชั้นตัวนี้นะคะถามว่า2ชั้นเนี่ยมันดียังไงนะคะก็คือมันจะช่วยแบบว่าเหมือนเวลากดอะค่ะมันจะรู้สึกนุ่มมันจะรู้สึกรองรับแบบเหมือนซัพพอร์ตเสียงได้มากขึ้นนะทุกคนอ่านแบบประมาณนี้มันจะแบบว่าคนละฟิลกับเวลาที่มันเป็นแค่ชั้นเดียวอะคือในความแตกต่างของแก้วที่แบบเจอนะก็คือเหมือนถ้าเป็นชั้นเดียวอ่ะมันจะรู้สึกแบบกดแล้วมันจะมีความเหมือนเสียงเหมือนแบบมีความพลาสติกอ่ะแบบก๊อกๆหน่อยแต่พอเป็น2ชั้นนะคะมันก็จะเหมือนแบบรู้สึกนุ่มขึ้นรู้สึกแบบสมูทขึ้นนะคะในส่วนของผิวสัมผัสนะทุกคนต้องบอกว่ามันเป็นผิวสัมผัสก็คือมันเป็นแบบด้านนะทุกคนแต่ว่ามันเป็นด้านแบบ
จะเรียกไงเดียวมันรู้สึกเนียนๆอะเวลารูปแล้วมันเนียนๆมันดูละมุนนะแก้วก็แบบบอกความรู้สึกพวกนี้ไม่ถูกนะไม่รู้ว่าแต่ละคนจะรู้สึกเหมือนกันไหมนะคะอันนี้ก็จากแบบผิวสัมผัสที่ลองสัมผัสนะคะแล้วก็เรามาดูนี่ยังขันยังไงดีหันยังไงดีกว่าโอเคเรามาดูของสรีระนี่มันรองรับนะทุกคนเห็นไหมมันมีความเคิร์ฟเห็นไหมมันมีความแบบว่าเป็นเคิร์ฟลงมานะคะทำให้เวลาเรากดอะค่ะมันรู้สึกแบบรองรับการใช้งานของเราได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าถามจากการสัมผัสอะเฮ้ยทุกคนแก้วก็ไม่รู้จะพูดไงมันรู้สึกมันนุ่มอะมันรู้สึกแบบไม่ต้องพิมพ์อะไรก็ได้นะขอแค่แบบแง่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 อย่างเงี้ยมันก็นุ่มแล้วอะทั้งหมดนี้นะคะก็คือคีย์แคปนะคะแบบเชอร์รี่โปรไฟล์นะคะทุกคนรุ่นนี้นะคะจะมีทั้งหมด2สีนะคะก็คือสีที่แก้วรีวิวอยู่นะคะแล้วก็เป็นสีออกโทนดำนะคะก็เดี๋ยวถ้าใครอยากเห็นสีดำว่าหน้าตาแบบไหนนะคะเดี๋ยวไปดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างที่แก้วจะวางไว้ให้เนาะแล้วก็ในส่วนของสวิตช์นะคะเรามาดูในด้านของสวิตช์กันบ้างรุ่นนี้นะคะมี2สีก็จริงแต่ว่าสวิตช์เนี่ยจะไม่มีให้เลือกนะมันจะเป็นสวิตช์เดียวเลยนะคะแบบนี้มันชื่อสวิตช์ว่า Five Fit Switch นะทุกคนเป็นสวิตช์โดยเฉพาะของทาง Ajax นะคะที่เขาทำขึ้นมานะคะแต่ถามว่าอนาคตเราไม่ได้อยากใช้แบบนี้เราอยากจะเปลี่ยนสวิตช์ตัวนี้รองรับไหมรองรับการเปลี่ยนสวิตช์นะคะแต่ว่าจะต้องเป็นสวิตช์ที่มี3พินหรือว่า5พินแก้วลืมบอกไปนะคะว่าตัวนี้นะคะเขามีการลูปสวิตช์มาให้แล้วนะคะแบบว่าเป็นเหมือนการหยอดน้ำมันนะทุกคนมันเป็นการหยอดน้ำมันมาให้แล้วนะคะเพื่อให้เรามีแบบว่าการใช้งานที่ดีนะคะอย่างเช่นพวกที่แบบใครเป็นพวกสายหมดอยู่แล้วอะน่าจะพอจะเข้าใจอยู่เพราะว่าสายหมดอะเขาจะเหมือนแบบว่าหยอดน้ำมันเพื่อให้เหมือนเป็นเสียงแบบตามที่เขาต้องการนะคะและอีกอย่างนึงมันช่วยทำให้แบบยืดอายุการใช้งานของคีย์บอร์ดอะให้ได้นานมากขึ้นนะคะในส่วนของการ์ดเกสตัชเจอร์ตัวนี้นะคะโครงสร้างเนี่ยตามมาตรฐานของคีย์บอร์ดนะคะซึ่งจะอยู่ด้านข้างแบบนี้เนาะเป็นโครงสร้างแบบลอยตัวนะคะจะทำให้แบบเราจะมีประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยขจัดปัญหาเสียงรบกวนนะคะที่ไม่จำเป็นระหว่างเวลาเราใช้งานนะคะแบบมันทำให้เรารู้สึกแบบจะพูดอย่างเดียวเหมือนแบบเวลาเราใช้งานเวลาเรากดอ่ะมันไม่ได้รู้สึกแบบหนวกหูหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะรุ่นนี้เรามาทดสอบเสียงนะคะจากการพิมพ์ว่าถ้าฟังใกล้ๆเนี่ยเสียงมันจะเป็นยังไงนะทุกคนแก้วจะแบบลองกดไปเรื่อยๆนะความพิเศษอีกแบบนึงนะคะผมของเจ้าตัวคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะคะปกติเนี่ยในส่วนของพวก RGB อ่ะมันจะไม่ค่อยมีนะคะในส่วนของ LED Music Sync Mode นะคะหรือว่าการเปลี่ยนสีตามจังหวะเพลงที่เล่นอยู่อยากรู้เป็นแบบไหนเดี๋ยวแก้วเปิดให้ดูครับผมจะเป็นแบบนี้นะคะคือมันเล่นแบบไฟมันเล่นตามจังหวะเพลงที่เราเปิดนะคะรู้สึกแบบมันเพลินมากเลยทุกคนแก้วมองแล้วแก้วเพลินอ่ะแก้วลืมหยุดเลยเอาจริงนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาของเจ้าตัวโปรแกรมนะคะที่เราใช้งานกับคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวแก้วเนี่ยจะทิ้งลิงก์นะคะของโปรแกรมตัวนี้ไว้ให้ด้านล่างนะคะในคลิปนี้เนาะก็โดยพื้นฐานนะคะมันก็จะเป็นแบบว่าการตั้งค่าโดยทั่วๆไปนะคะแต่ถ้าทุกคนเห็นที่แก้วให้ดูการเล่นเพลงตามไฟอ่ะเล่นตามเพลงอ่ะทุกคนถ้าเราไม่มีโปรแกรมเนี้ยเมื่อกี้มันไม่สามารถเล่นได้นะมันต้องมีโปรแกรมนี้ก่อนนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่านะคะโดยพื้นฐานทั่วไปนะคะผมนี่การตั้งค่าพวกไฟนะคะสีต่างๆนะคะการตั้งค่ามาโครนะคะก็
จะอยู่ในนี้หมดเลยแก้วจะไม่ได้อธิบายรายละเอียดยิบย่อยนะคะว่าแต่ละตัวใช้งานยังไงนะเพราะว่าโดยพื้นฐานปกติแล้วอ่ะมันจะค่อนข้างที่จะการใช้งานค่อนข้างคล้ายกันแต่ว่ามันอาจจะมีการวางเมนูหรือว่าอะไรที่เปลี่ยนไปหรือว่าไม่ค่อยเหมือนกันเท่านั้นเองครับผมตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับใครนะคะที่ดูคลิปแก้วอยู่นะคะโปรโมชั่นพิเศษสำหรับ Shopee นะคะเป็น 9.9 Super Shopping Day นะคะวันที่9ถึง11กันยายนนี้นะคะ 9.9 แคมเปญลดสูงสุด150บาทฉะนั้นใครที่เล็งอยู่อยากได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือว่ารุ่นอื่นๆนะคะก็เตรียมตัวได้เลยนะคะไปช็อปได้ที่ลิงก์ด้านล่างที่แก้วจะวางไว้ให้ได้เลยจ้าเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้า AK นะคะ870 Lite ตัวนี้นะคะก็สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาอยู่แบบสไตล์มินิมอลนะคะมีไฟ RGB ด้วยแล้วก็คุณภาพคุ้มกับราคานะคะก็ต้องไม่พ้นรุ่นนี้แล้วนะคะสำหรับตอนนี้เนาะและที่สำคัญนะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะทุกคนก็อย่าลืมนะคะติดตามทางร้านค้านะคะของซูนามินะคะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ของซูนามินะคะเพจ Facebook หรือว่าจะเป็นช่องทางการสั่งซื้อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada นะคะติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดนะคะเวลามีส่วนลดนะคะจะได้แบบว่าได้ใช้ส่วนลดที่มันแบบคุ้มค่ามากๆเลยนะคะยังไงชื่นชอบคลิปนี้นะคะแก้วก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับแก้วด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้แก้วขอตัวกันครับ